กุ้งอบวุ้นเส้นมาแล้วกินหมี่กระเฉดมาแล้วอิ่มหรือยังยังยังไม่อิ่มหรอดีเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่อิ่มแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหาของหวานแบบจีนๆแบบโอ้โหให้มันเข้ากับอาหารคาวที่กินไปจะมีที่แนะนำหรอแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฮงตังตัวบอกเลยว่าเจ้าของร้านนี้ผิดมนุษย์มนามีความกิมมิกน่ารักตะมูตะมี่จริงๆเลยเจ้าของร้านเราผิดมนุษย์ไม่เขามีความเด่นเกินกว่าคนปกติเขามียังไง okay. ซึ่งตอนนี้โทรหาเขาแล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอโทรหาเขาก่อนนะไม่รับไม่รู้โทรก่อนฮัลโหลอ้อเธอเนี่ยเรามาอยู่หน้าร้านเธอแล้วเนี่ยยังไงดีรอฮะจัดเมนูเตรียมต้อนรับเราแล้วหรอ โอ้มีเมนูแนะนำด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละมาเธอเขานั่งรอเราอยู่แล้วโอเคเออไปดีกว่าเอาละครับนี่แล้วเราก็นั่งอยู่กับนี่เจ้าของร้านคนเก่งคนเฮงคนปังคนปัวเลิศเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ผู้ชมเมื่อกี้เพิ่งไปทานข้าววันที่เยาวราชแต่แน่นอนครับว่าหลังจากที่ทานอาหารแล้วมันก็ต้องมีของหวานแบบจีนนิดนึงเท่านั้นเห็นของหวานที่คุณแนะนำมาแล้วตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าที่ดิฉันคัดสรรมาวันนี้เป็นเมนูขายดีประจำร้านเพลงปังปัวของดิฉันนี่แม่ไม่มาม้วนเสียงจริงหรอเสียงเล็กเสียงน้อยนะดูต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนถามเลยดีกว่าเอามาให้กินเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยตอนที่เปิดรายการบอกว่าเอ๊ะให้เขาเจ้าของร้านแนะนำเมนูเพ่งๆปังๆของเขามีเมนูไหนบ้างเนี่ยมาให้กินเนี่ยคุณคะวันนี้ดิฉันนะคะนำเสนอ5เมนูนะคะเมนู5อันเนี้ยเป็นเมนูที่ปัวมากคือขายดีทุกคนมาเนี่ยต้องกินเมนูแรกเลยเต้าถึงน้ำลำไยเต้าถึงน้ำคือคุณขาบอกเลยนะคะว่าของดิฉันเนี่ยเครื่องเยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าดิฉันเปิดร้านนะคุณขารีเสิร์ชมาแล้วว่าร้านไหนใส่อะไรบ้างซึ่งดิฉันโอ้ตาทำยังไงคือทำกันบ้านเยอะกว่าถูกต้องบางคนชอบคิดว่าเฮ้ยเต้าถึงต้องเป็นแบบคนสูงอายุกินหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณคือแบบเด็กวัยรุ่นก็กินได้เพราะว่าดิฉันมีนี้เลยเป็นจุดเด่นอันนี้เนี่ยเป็นทาโร่บอลเป็นบัวลอยไต้หวันด้วยตอนนี้เขากำลังกินกันใช่เลยน้ำใหญ่เค็มข้นแต่คุณลองชิมได้ไหมใช่คุณรู้ได้ไงวะจำได้คุณชอบทุกอย่างแหละคุณแหมแต่ฉันชอบทุกอย่างที่เป็นของร้านเฮงปังปัวขายของเยอะคุณอวยเวอร์อีกนิดนึงนี่คือนี่นะขายตรงแล้วนะนี่นะนอกเหนือจากเมนูเต้าถึงน้ำลำไยอ่ะมีอะไรถัดมาซาลาเปาทอดเลยดีกว่าซาลาเปาทอดคุณผู้ชมมีของทานเล่นด้วยคุณผู้ชมเจ้าขาดูเจ้าขาดูสีเหลืองเรืองรองใช่ดังซาลาเปาทอง3ลูกนี้โอเคเออมีไส้ไหนบ้างไหนดูซิคุณขาตรงหน้าคุณผู้ชมนะคะจะมีไส้ครีมไส้ครีมนะหมูสับ1หมูสับ1นะหมูแดง1หมูแดงอีก1หรือบางคนเอ้ยไม่ชอบครีมคุณก็สามารถสั่งเป็นหมูแดงทั้งหมดเลยก็ได้หมูสับทั้งหมดเลยหรือครีมทั้งหมดเลยก็ได้นะคุณเดี๋ยวคือเดี๋ยวก่อนเห็นอย่างนึงเขาบอกว่าเขามีนมข้นหวานมาทานคู่ก็ทานคู่กับบางคนชอบความหวานหวานละมุนละมุนต่างๆนี่มันบอกหวานๆอย่างชาถูกต้องเดี๋ยวคุณต้องทานเยอะๆนะคุณบูดี้นะแม่มะม่วงเออคืออะไรครับคุณทำทำไมต้องมะม่วงสัตว์ฉายาสวยนะคือว่าเขามะม่วงก็มันน่ารักไงมันน่าแตงโมนอกเหนือจากเมนูซาลาเปาแล้วอ่ะถัดมาด้านหน้าตรงนี้อะไรเนี่ยแหมดูอันนี้นะครับคุณแม่นเหลือเกินคุณผู้ชมรังนกแม่สูสีรังนกแม่สูสีคือแบบดินเนาะคือมันดูพูดดีแม่ดูโอ้โหราชินีสูสีค่ะช่วยด้วยคุณแต่ตอนนี้ถ้าฉันเป็นแม่สูสีคือฉันเอาหน้าผากไก่แล้วแบบคือทดลองเนี่ยอันนี้เป็นรังนกแม่สูสีในน้ำลำไยคุณมันมาพร้อมเพียงแบบมีทั้งเนื้อลำไยรากบัวเชื่อมแปะกล้วยเชื่อมคุณผู้ชมขาเชื่อมโอ้คุณผู้ชมรากบัวใหญ่มากขออินเสิร์ตนิดนึงนะคุณผู้ชมดูนะเนื้อแน่นในจานเนี้ย
ันนี้ไม่ได้ช่วยเชียร์ขายของนะแต่คือมันคือเรื่องจริงเฮ้ยคือมันมีแต่รังนกเว้ยมันไม่มีน้ำแข็งไม่มีดูเนี่ยมีแต่รังนกเลยไม่มีน้ำแข็งเลยโอ้โหอันนี้ขายดีมากขายดีมากคือร้อนก็ได้เย็นก็ได้นะคุณและนอกเหนือจากอันนี้แล้วมาที่อันนี้บ้างพอมาสไตล์จีนฮ่องกงต่างๆดิฉันก็ถามไม่ได้เลยครับเป็นบัวลอยไส้ okay. ดำจุกจุกอันนี้ฉันชอบมาดำนี่หวานมาดีไม่หวานมากนะคุณแต่ว่าเมนูนี้เป็นบัวลอยนมสดทรงเครื่องก็คือจะมาทั้งเครื่องบัวลอยงาดำในนมสดมีทั้งเครื่องต้มข่าวกล้วยรากบัวเชื่อมแปะกล้วยต้มนะคะแล้วก็มีลูกเดือยด้วยนะคะร้านคุณเนี่ยเครื่องแน่นจริงๆเลยเนาะทุกอย่างจัดให้เต็มคุ้มค่าคุ้มราคาโอเคนะอ่ะปิดท้ายอีกหนึ่งเมนูอันนี้เมนูซิกเนเจอร์เช่นกันชื่อเมนูว่าลอดช่องยินหยางคุณเมนูนี้ที่ฉันก็แนะนำเราควรเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เดียวในโลกก็คือลอดช่องหยินหยางคุณรู้ไหมทำไมหยินหยางทำไมอ่ะก็คุณหยินหยางมี2สีใช่ไหมคุณจะบอกว่านี่มันมีสีเขียวมีสีขาวมันเป็นการผสมระหว่างไทยซีนฮ่องกงก็คือไทยแบบรสช่องเขียวใช่ไหมแต่เราเอาแป้งบุกเกี้ยขาวๆเนี่ยคืออันนี้มันจะตายจีนมารวมกันในกระทิโบราณซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครทำบนโลกใบนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะก็แต่จริงๆว่าชอบอย่างนึงตอนนี้ที่คุณพูดว่าเป็นลอดช่องหนึ่งอย่างใช่ไหมปกติแล้วว่าไอ้อย่างเงี้ยอะสาระเข้าตึง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 มาสาระปกติแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาลอดช่องเนี่ยเขาเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ทำไมเขาถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์รู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อนานนมเนมมาแล้วลอดช่องเนี่ยถูกขายอยู่ที่หน้าโรงหนังสิงคโปร์